สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบสเตอร์นะฮะก็วันนี้จะมาในหัวข้อนะฮะมือใหม่เทรดยังไงให้ได้ตังค์ EP 6นะการวางแผนการเทรดเนาะว่าเฮ้ย ทำไมเราต้องมีการวางแผนการเทรดอ่ะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าทำไมเราต้องมีการวางแผนการเทรดก็เหมือนผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันคือถ้าสมมติว่าคุณอยากเป็นแบบนักลงทุนที่ได้กำไร 5% 10% 20% อะไรเงี้ยคุณมีเป้าหมายต่างกันนะคุณก็ต้องมีการวางแผนที่แตกต่างกันหรือตัวอย่างเช่นเอาคือมีเด็ก3คนแล้วกันที่จะคว้างฟุตบอลคนหนึ่งคว้าง5เมตรคนหนึ่งคว้าง30เมตรอีกคนหนึ่งคว้าง80เมตรแต่ละคนเนี่ยมันก็จะทำการวางแผนว่ามันจะทำยังไงบ้างเพื่อให้มันได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคน5เมตรก็เขาก็ยืนเฉยๆก็โยนไปก็ได้แล้วคนที่30เมตรก็อาจจะแบบถอยหลังหน่อยแล้วก็คว้างไปคนที่แบบ80เมตรก็อาจจะวิ่งไปไกลๆแล้วก็คว้างอะไรเงี้ยเนาะก็เนี่ยแหละฮะเป็นคือถ้าเราอยากได้กำไรจากการเทรดหุ้นเราก็ต้องมีการวางแผนการเทรดเหมือนกันนะแล้วก็ในตลาดหุ้นนะมันก็จะมีคนที่เป็นมืออาชีพกับคนที่เป็นมือสมัครเล่นนะคือคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยก็คือเขาจะได้เงินจากตลาดหุ้นนะแล้วก็คนที่เป็นมือสมัครเล่นก็เสียเงินอันนี้มันทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าเฉพาะตลาดหุ้นหรือว่าเป็นฟุตบอลอะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นมืออาชีพเหมือนโรนัลโดเมสซี่ซาร่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนมาจ้างตัวเขาให้ไปเตะในราคาแบบหลายล้านอะไรเงี้ยส่วนเราเป็นมือสมัครเล่นนี่ใช่ไหมเราก็นั่งดูบอลแล้วก็แบบเสียตังค์ไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีใครมาจ้างถ้าเราอยากจะเล่นก็บางทีเสียเงินด้วยที่ซื้อสตาร์ทอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าพกกลับมาถ้าเราอยากได้ตังค์ในตลาดหุ้นนะเราก็ต้องทำตัวเหมือนมืออาชีพซึ่งมืออาชีพเนี่ยเขาทำยังไงบ้างก็คือ1คือมีแผนการเทรด2มี money management3มีวินัยในการเทรดนะฮะว่าเอ้ยเราวางแผนไว้แล้วทำ money management ไว้แล้วเราก็ต้องทำตามแผนนั้น4คือไม่ใช้อารมณ์ในการเทรดคือบอกว่าอ่ะเฮ้ยเราตามที่เราวางแผนแล้วเราเสียเขาก็ไม่เป็นไรก็เขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสแตทมันก็จะมีโอกาสมีได้มีแพ้มีชนะอะไรเงี้ยเขาเข้าใจเขาก็ไม่เป็นไรก็ทำวางแผนใหม่เทรดตัวใหม่ไปอะไรเงี้ยส่วนมือสมัครเล่นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคือเขาเสียเงินทำไมถึงเสียเงินล่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีหรือไม่มีแผนการเทรดก็ได้นะ2ก็คือว่าเขาอาจจะมีหรือไม่มี money management 3คือที่แน่ๆเลยคือเขาไม่มีวินัยในการเทรด4คือเขาใช้อารมณ์ในการเทรดนั่นเองคือบอกว่าแผนในการเทรดก็มีฟังเข้ามาเล่าเข้ามาอ้าวสต็อปลอสก็ไม่มีเทคโปรฟิตก็ไม่มีพอราคามันพอแบบเราซื้อเข้าไปแล้วราคามันไหลลงมาวึบคือเราก็แบบกลายเป็นอันลิมิตลอสอะครับแต่ว่าพอแบบราคามันขึ้นนะสำหรับมือใหม่นะคือบอกเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วจาก10บาทเป็น10.5 อะไรเงี้ยอุ้ยได้ตั้ง 5% ออกอะไรเงี้ยแต่มาดูอีกทีอ้าวเฮ้ยมันขึ้นไป11บาท12บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มาเสียใจว่ารู้งี้รู้งี้อะไรเงี้ยมันก็จะตัดปัญหาไปนะฮะถ้าเรามีแผนในการเทรดแต่ผมอยากจะบอกว่าคนที่เป็นมืออาชีพอ่ะไอ้คนที่ทำแผนในการเทรดอ่ะไม่ได้แปลว่าทุกคนได้เงินนะแต่สำคัญนะฮะทุกคนที่ได้เงินเขาทำแผนการเทรดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องมีแผนการเทรดเนาะแล้วเราต้องทำยังไงล่ะแผนการเทรดเนี่ยหนึ่งนะฮะคือว่าเราต้องหาหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นยังไงก็นี่ไงราคาทำไฮทำโลทำไฮเออร์ไฮทำไฮเออร์โลทำ higher high higher low แบบนี้นะฮะมันก็จะแบบนี้หรือเราจะมองเข้านี่ไงเราตีเทรนด์ไลน์ปุ๊บมันก็จะเป็นขึ้นแบบนี้ใช่ไหม high เนี่ย low high higher low higher high เนี่ย
เป็นแบบนี้ไปเป็นขาขึ้นไปหรือว่าเราอาจจะเซตกราฟแท่งราคานะให้มันเป็นสีเขียวขาขึ้นสีแดงขาลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะข้อที่2ก็คือว่าหาแนวรับแนวต้านนะว่ามันแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คือทางที่ดีเนี่ยคือเราก็ควรซื้อที่แนวรับแล้วไปขายที่แนวต้านนะฮะไม่ใช่ว่าไปซื้อแถวแนวต้านแล้วไปขายแนวต้านอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเซนเนาะ3คือว่าหาจุดเข้าซื้อโดยใช้แท่งราคาเราจะใช้ candlestick price pattern อะไรเงี้ยหรือซื้อจาก indicator บอกให้ซื้อก็เข้าซื้อนะฮะ4กำหนดจุด stop loss ถ้าเราเข้าซื้อแล้วเราก็ต้องมีกำหนดจุด stop loss นะว่าเราจะ stop loss ที่ไหนราคาเป้าหมายของเราคือเท่าไหร่โดยนะฮะreward risk ratio เนี่ยต้องเป็น2:1เป็นอย่างน้อยนะหรือว่าใกล้เคียงนะมันถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อพอร์ตเรานะฮะ5ก็คือติดตามและอัปเดตแผนหุ้นที่ซื้อเช่นเราซื้อเข้าไปแล้วราคามันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องมีการเลื่อน stop loss ขึ้นไปด้วยเพราะว่าเราจะได้มีกำไรไงเพราะว่าตอนที่มันลงอย่างน้อยก็มีโอกาสที่ว่ามันลงแล้วมากิน stop loss เราแต่ว่าstop loss เราเลื่อนขึ้นไปเกินราคาที่เราซื้อไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเราแบบซื้อไปแล้วแล้วไม่ทำการเลื่อนเลยนี่ก็กำไรที่ได้มาแบบมันโดนไปกิน stop loss ดิมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ถูกหลักอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะซื้อหรือขายหุ้นเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการดูติดตามผลเขาต่อไปเนาะแล้วก็สุดท้ายนะฮะพอเราได้จุดที่เข้าซื้อเราจะเข้าซื้อราคาเท่าไหร่มี stop loss เท่าไหร่ take profit เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็มาลงในตารางการเทรดตัวเนี้ยตารางการเทรดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อมูล trade back เราไงว่าการที่วันนี้เราเข้าซื้อไปด้วยราคาเท่านี้เพราะอันนี้เรากำไรหรือขาดทุนอันเนี้ยเราก็มาสามารถเช็คย้อนหลังได้นะก็คือว่าแผนตารางแผนการเทรดมีอะไรบ้างก็เป็นหุ้นที่เราจะซื้อเมื่อไหร่ซื้อที่ราคาเท่าไหร่ last price นี่ก็คือราคาปัจจุบันนะ stop loss ก็คือเราก็ stop loss เท่าไหร่ target เท่าไหร่เราก็ไอเนี้ยพวกนี้เราต้องรู้อยู่แล้ว stop loss กับ target ที่เราจะนั่นนะแล้วก็ซื้อปริมาณเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวสำรองไว้เราจะได้กำไรกี่บาทอันนี้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าในการวางแผนการเทรดนะในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์ที่เท่าไหร่เอ่ยเนี่ยวันจันทร์ที่9ถึงวันศุกร์ที่13แล้วกันเนาะโอเคเราก็เข้ามาที่หน้าหุ้นเลยปึ๊บอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็มาหาหุ้นขาขึ้นใช่ไหมฮะหาหุ้นขาขึ้นของผมก็จะทำการสแกนหุ้นก่อนรันครับเราเอาในเซต50เนาะตัวนี้นะฮะเราก็ได้มามี BM Delta Home Pro MDC PTT แล้วก็ Tisco เสร็จปุ๊บเราก็มาดูหุ้นกันดูกราฟกันดูกราฟกันนะตัวแรกเป็นตัวอะไรเอ่ยเบมนี้เราลบออกก่อนเบมเป็นหุ้นอะไรขาขึ้นนะฮะเห็นไหมนี่ถ้าเราย้อนกลับดูเห็นไหมครับก็เป็นขาขึ้นปึบโอ้สวยงามมากเห็นไหมเป็นแล้วฮะนี่โล่ high high or low high high มันก็อยู่ในช่วงนี้
ขึ้นนะปึ๊บก็เห็นไหมพอมันมาถึงตรงนี้มันก็มีเด้งไงพอถึงตัวนี้แล้วมันก็เด้งใช่ไหมโอกาสที่มันจะไปถึงเราก็มาหาแนวรับแนวต้านเป้าหมายเป้าหมายมีแนวรับนะโอเคก็จะได้เบมตอนนี้ราคาอยู่ที่11.30 บาทนะอันนี้แนวที่60 161.8นี่ฮะโอกาสที่มันจะขึ้นมาตรงนี้ก็มีนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมส่งกราฟนี่มีไหมอ๋อมีนะมีโอกาสนะเราก็กำหนดเป้าหมายว่าอ่ะโอเคเราเป้าตรงนี้โดยที่เราจะทำการเข้าซื้อที่ราคาเหนือ11.30 ก็11.40นะ11.40ราคาเป้าหมาย13.10ลบ11.40 1.7 บาทนะก็คือกำไร 1.7 บาท Reward Risk Ratio เราเอา2:1ใช่ไหมหาร2ปึ๊บ0.85 แสดงว่า1เท่ากับ0.85ใช่ไหมเราเข้าซื้อที่เท่าไหร่ 1.4 ก็ครบที่ 11.4 ปุ้งก็เราก็จะได้สต็อปลอสลอสที่11.50 เนาะทาร์เก็ตเป้าหมายเราอยู่ที่13.10เราจะเข้าซื้อที่เท่าไหร่11.40โอเคเราก็เข้าไปใส่ในตลาดมันจะเป็นเดมเราจะเข้าซื้อในวันที่9/9ที่ราคา11.40สต็อปลอสอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ10.50ทาร์เก็ตอยู่ที่13.10จำนวนวอลลุ่มก็แล้วแต่นะฮะถ้าแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าอยากจะเอาเท่าไหร่นะสมมติว่าถ้าเราวินนะถ้าเราวินเราเอาเราซื้อที่1,000หุ้นแล้วกัน1,000หุ้นก็10,000 บาทอ่ะเอา10,000หุ้นแล้วกัน100,000 บาทโอเคถ้าเราวินนะสมมติว่าราคาไปชนเป้าหมายของเราพอดี 3.10 เราจะกำไร 17,000 นะฮะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 14.9% แต่ถ้าเราแพ้ฮะก็คือเราจะเสีย 9,000 นะครับก็คือ 7.8% นะโอเคก็ตัวแรกก็ประมาณนี้โอเคเราไปดูต่อตัวถัดไปเดลต้าเดลต้าเป็นขาขึ้นขาลงครับขาลงเนาะเห็นไหมตึงลงไปเล่นเปลี่ยนนะครับตัวถัดไปโฮมโปรอันนี้ผมจะมีทำการบ้านไว้ก่อนนะเป็นแทนอะไรฮะขาขึ้นเนาะก็คือโล่ high high low high high ก็ละตีเทนไลน์ไป
ก็มีโอกาสที่ราคาจะมาชนแนวนี้นะฮะชนที่เท่าไหร่ก็เนี่ยราคาเป้าหมายเขาอยู่ตรงเนี้ย19บาทแล้วกัน19แนวต้าโอเคปัจจุบันราคาที่นี่ฮะถ้า18.50 18.50 นะมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสขึ้นไปเทส19บาทเหลือ50ตังค์แต่ว่าแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่18บาทอีก18บาทคือ50 50อ่ะก็แล้วแต่ฮะว่าเพื่อนๆจะเล่นหรือเปล่าแต่ว่ามีโอกาสรีวอร์ดต่อลิกเรโชเนี่ยคือมัน1ต่อ1เนาะมันก็คือ50 50อ่ะก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นผมก็ไม่เอามันเหลือนิดเดียวนะครับตัวถัดไป MTC อันนี้เดี๋ยวไม่บอกก่อนนะอันนี้ MTC ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะนี่อ้างอิงจาก ADX ลดไฮลดโลลดไฮนะขาขึ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะฮะแล้วก็เป้าหมายเราหามาหาเป้าหมายนี่ราคาเป้าเยอะแนวต้านเยอะเลยกว่าจะไปถึงเป้าหมายโอ้โหนี่แนวรับก็ตอนนี้ราคาของ MPC อยู่ที่57.75 บาทแล้วอยู่ตรงนี้นะเหนือตรงนี้แนวโน้มขาขึ้นก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบตัว61จุดอันนี้ก็น่าจะเป็น 61.5 61.5 อันนี้เป็นแนวเยอะอยู่นะถ้าเราซื้อตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราไปขายที่อ่ะสมมติว่าเราไปขายที่ 100% แล้วกันขึ้นที่ 100% 57บาท 100% คือ 64.5 ลบ 57.75 เท่ากับ6.75 หาร2เพิ่ม3 บาทลบด้วยราคาที่เราจะเข้าซื้อคือ5.75 ให้57.75เนาะ57.75เนี่ยสต็อปลอสคือ 54.25 เทคโปรฟิตอยู่ที่64.5เนาะราคาที่เราซื้ออยู่ที่ 57.75 โอเคแล้วก็ใส่เข้าไปได้ตัวนี้เราก็จะมาเทสที่นี่แล้วกันเบื้องต้นนี่เนาะโอเคแล้วก็มาใส่ในราคาเมื่อกี้อะไรนะMTC ซื้อวันเดียวกันที่ราคา 57.75
0.75 stop loss อยู่ที่54.25 target อยู่ที่64.5นะโอเคหรือว่าเราซื้อที่1,000หุ้นถ้ามันถึง64.5เนี่ยเราได้กำไร 6,000 กว่าบาทได้กำไร 11% นะแต่ว่าถ้ามันกิน stop loss เราเสียเท่าไหร่ 54.25 นะเสีย 3,500 นะฮะคือถ้าเหตุผลที่ผมเอา reward ต่อ risk ratio เท่ากับ2:1เป็นอย่างน้อยนี่คือว่าคือเราเทรด3ครั้งอ่ะเราชนะ1ครั้งอ่ะก็ไม่เสียหายละเนาะก็คือว่าเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้อง ใช้ reward risk ratio 2:1นะเราจะเข้าใจนะครับเทรด3ครั้งชนะครั้งเดียวแพ้2ครั้งก็ไม่เสียหายนะโอเคตัวต่อไป PTT ที่มันขาลงเนี่ยเห็นไหมลงนะครับก็ไม่เล่นตัวต่อไป Tiscoขาขึ้นชัดเจนหาเป้าหมายนี่เป้าหมายแนวรับราคาปัจจุบันโอเคนี่เราจะซื้อที่ราคานี้เลยราคาปัจจุบันนะ103 บาทเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะตีกลมๆเป็น110 บาทแล้วกัน110 บาทนะที่แนวซีโบนะโอเค นี่สต็อปลอสเราก็อยู่ที่อันนี้แนวรับนะโอเคเป้าหมายอยู่ตรงนี้อีก110ลบ103เหลือ7เนาะ7หาร2เท่ากับเอ้ย7หาร2ลบราคาทุนเราก็แสดงว่าเราจะมี stop loss ที่ 99.5 take profit อยู่ที่110แล้วก็ซื้อที่ราคา103 บาทโอเคแล้วก็มาใส่ในตลาดเป็น Tisco ซื้อวันเดียวกันที่บอกให้ซื้อได้เลยเพราะว่านี่ไงมันเป็นขาขึ้นเนาะปึ๊บเราจะซื้อที่เท่าไหร่103 stop loss ที่ 99.5 target 110 บาทซื้อที่1,000หุ้นนะถ้ามันถึงเป้าหมายเราได้กำไร 6% นะ 6%ก็ทีนึงก็ 7,000 บาทว่าถ้าโดนกิน stop loss ก็เสียที่ 3% โอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมใส่เป็นเอาราคาที่เราคิดไว้แล้วกันนี่เราขายที่ราคาเป้าหมายเลยนะนี้เราต้องมองบวกไว้ก่อนปึ๊บอันนี้อะไร110ปึ๊บมา
ก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเราเอาที่ที่ซื้ออย่างตัวละแสนแล้วกันเนาะตัวละแสนอันนี้ก็ตัว50บาทก็ 2,000 ใช่ไหม 2,000 ก็แสนพอดีเห็นไหมฮะถ้าสมมุติว่าเราล็อต2ตัว2ตัวท้ายล็อตเนาะ2ตัวท้ายแพ้2ตัวท้ายแพ้นะ 99.5 ถูกไหมอันนี้ 54.25 เนี่ยครับถึงเราแพ้นะกำไรรวมเราก็ยังเนี่ยฮะ เราก็ยังได้กำไรอยู่ 6,500 เห็นไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับการทำรีวอร์ดลิเกโชมันก็จะช่วยเราประมาณนี้แหละฮะก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าตัวนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจกับคนทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้สวัสดีครับ